เราเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายในบทที่3นะคะข้อพิจารณาทางกฎหมายว่านโยบายและกฎหมายเนี่ยที่เรามีอยู่มีความพร้อมสำหรับการรองรับการก้าวเข้าสู่บริการกิจการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัลมากน้อยเพียงใดอาจารย์คงไม่ได้ลงไปในส่วนของตัวเนื้อบริการนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะยกยอดไปดูในบทต่อไปว่าหน้าตาบริการในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างแต่อยากให้พวกเรามาสรุปร่วมกันดูร่วมกันว่านโยบายและกฎหมายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะก้าวทันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไหมโดยอาจารย์จะตั้งข้อสังเกตไปทีละประเด็นแล้วก็เปรียบเทียบกับกรณีของพันธกรณีระหว่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราก็ดีหรือว่าประเทศอื่นๆเพื่อให้ท่านเห็นเป็นแนวทางว่าเอ๊ะแล้วเรามีตรงส่วนนั้นหรือยังเราควรจะพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะประเด็นแรกเลยค่ะในเชิงของนโยบายนะคะอย่างที่เราเรียนมาตลอดในบทนี้ว่านโยบายในการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่วิทยุหรือว่ากำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเนี่ยนะคะถ้าเรามองในแง่ของนโยบายในการกำกับดูแลเราก็พยายามที่จะปรับให้มันเข้าสู่ตลาดการค้าเสรีบริการกิจการโทรคมนาคมตามมาตรฐานระหว่างประเทศคือ GATS เพียงแต่ว่าถ้าเรามองไปในเชิงของตัวเนื้อบริการนะคะแม้กระทั่งใน GATS เองนะคะเราก็อยู่ในนิยามคำแค่ว่าบริการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าบริการสื่อสารเนี่ยกว้างมากในขณะที่การให้นิยามในกฎหมายของไทยเราเองเรายังนิยามอยู่เพียงแค่ไม่กี่อย่างตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างนึงว่าเราอาจจะต้องเร่งออกกติการายละเอียดเหล่านี้การให้คำนิยามอย่างที่อาจารย์บอกสำคัญมากเราควรจะแยกออกไปอีกไหมว่าอันนี้เรียกว่าวิทยุกระจายเสียงนี่เรียกว่าวิทยุโทรทัศน์อันนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการชุดไหนชุดไหนเพราะว่ารูปแบบองค์กรเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมาสนใจกับการเรียกชื่อของมันนะคะแต่เราน่าจะมีการนิยามให้สอดรับกับกติการะหว่างประเทศใช่หรือไม่กิจการดาวเทียมที่กำลังจะเกิดขึ้นเรามีการเตรียมกติกาเหล่านี้เราเตรียมการกำหนดนิยามเหล่านี้หรือไม่เพราะหากไม่มีนะคะด้วยโครงสร้างระบบกฎหมายบ้านเรานะคะก็เราเป็นแนวทางสำนักกฎหมายบ้านเมืองพวกเราก็ทราบดีเพราะฉะนั้นไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดไม่มีโทษหรือแม้กระทั่งถามว่าเมื่อเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเป็นกฎกติกามันก็ต้องมีการเขียนมีการบัญญัติขึ้นมาเพราะนั้นเรายังมีแม้กระทั่งเริ่มต้นจากนิยามศัพท์เราก็ยังมีเพียงอยู่แค่ไม่กี่กิจการเท่านั้นเองเพราะนั้นที่เหลือแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องกำกับดูแลใช่หรือไม่เป็นอำนาจหน้าที่ของใครเพราะนั้นตรงนี้ความชัดเจนในเรื่องของตัวกฎหมายเพื่อรองรับนโยบายใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่วิทยุถ้าท่านได้ฟังทั้งจากที่อาจารย์บรรยายแล้วก็จากอ่านเอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงคลิปวิดีโอที่ผ่านมาทั้งหมดใน 2-3 บทเนี่ยนะคะท่านจะเห็นว่าในการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่เนี่ยกสทช.ในปี 2543 เนี่ยนะคะทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้วยซึ่งเราก็เห็นว่าเป็นจุดที่น่าจะต้องมีการปรับปรุงเพราะองค์กรกำกับดูแลกสทช.ควรทำหน้าที่แค่กำกับดูแลการแข่งขันไม่น่าจะต้องกำหนดนโยบายเราก็พยายามปรับโยกตรงนี้นะคะให้แยกบทบาทระหว่างนโยบายกับองค์กรกำกับดูแลซึ่งก็จะสอดรับเป็นไปตามหลักการสากลทั่วโลกที่มีการทำการศึกษาเรื่องพวกนี้เอาไว้ว่าเราต้องแยกองค์กรที่กำหนดนโยบายกับองค์กรที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลออกจากกันนะคะเพราะนั้นเราก็มีการปรับตรงนี้ในปี2553นะคะว่าฝ่ายที่กำหนดนโยบายก็คือจะเป็นคณะรัฐมนตรีจนกระทั่งมาถึงปี2560ในรัฐธรรมนูญ2560ท่านเห็นว่าในระดับของการกำหนดนโยบายเนี่ยมันมีทั้งเรื่องการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่และมีเรื่องของสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรซึ่งมีการเขียนให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้มีบทบาทสำคัญนะคะด้วยการไปผูกโยงในส่วนของแผนนะคะไปผูกโยงในส่วนเรื่องของการเป็นผู้แทนของรัฐในการเข้าเจรจาระดับโลกโดยเฉพาะในส่วนของ ITU เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะมันทำให้เริ่มกลายเป็นว่าจากที่ควรจะชัดเจนอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะว่าเขาใช้คำว่ากสทช.ต้องประสานงานและต้องให้ข้อมูลกับกระทรวงดิจิทัลตรงนี้เราก็คงต้องติดตามต่อไปเพราะเราก็เพิ่งเริ่มบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2560แล้วทั้งหมดนี้การประสานงานจะเป็นไปได้ด้วยดีไหมแล้วจะทันไหมกับการประชุมในแต่ละครั้งประกอบกับสภาพการเมืองนะคะมีผลมากๆที่การเมืองอาจจะทำให้การบริหารช้าลงไปแต่เทคโนโลยีโทรคมนาคมรอใครไม่ได้นะคะตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เรากลายเป็นต
กขบวนรถไฟหรือไม่อันนี้ข้อสังเกตถัดมาในส่วนของนโยบายและกฎหมายเนี่ยนะคะก็คือว่าแผนแม่บทแผนแม่บทโดยในอดีตเนี่ยเราก็จะมีแผนแม่บทอยู่หลายฉบับนะคะแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่แผนแม่บทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมซึ่งจะเขียนว่าเราจะมีเช่นจะมีคลื่นความถี่เพื่อใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ภายในปีไหนอย่างไรอันนั้นจะอยู่ในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมเปิดประกาศออกมาในเป็นทางการว่าให้เอกชนทราบว่าเต็มตัวเข้าสู่สนามแข่งขันด้วยกันแผนแม่บทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ก็เช่นก็จะบอกว่าเราจะเป็นทีวีดิจิตอลทั้งหมดเมื่อไหร่นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยในอดีตกสทช.ก็ทำลำพังได้แต่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560มีการเขียนไว้ว่าแผนแม่บทดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นแหละค่ะเป็นตัวที่แม้ว่าหน่วยงานต่างๆเริ่มพยายามปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแผนเขียนไม่ยากค่ะยากคือการปฏิบัติเพราะนั้นเราคงต้องติดตามต่อไปว่าจะสอดรับกันได้มากน้อยเพียงใดนะคะในส่วนของตารางกำหนดความถี่ก็คงไม่มีข้อที่น่ากังวลมากเพราะว่าเราหลีกหนีมากไม่ได้เพราะว่า ITU วางกรอบไว้ให้เราแล้วอย่างที่เราได้เรียนมาตลอดนะคะนี่เรามาดูในส่วนของประเด็นเรื่องของแนวคิดการจัดตั้งองค์กรรูปแบบขององค์กรที่เราเลือกใช้นะคะท่านก็ทราบดีว่าเราใช้อาจารย์ขออนุญาตขยับไปตรงนี้ให้ท่านทวนท่านนิดนึงว่าในส่วนของประเทศไทยเราเป็นกสทช.เราเป็นรูปแบบองค์กรเดียวนะคะซึ่งทำหน้าที่ดูแลกำกับจัดสรรทั้งกิจการที่เป็น commercial use ทั้งสิ่งที่เป็น government use จะพูดง่ายๆว่าเหมารวมหมดเลยในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบอกว่าจะต้องประสานกับกระทรวงดิจิทัลในส่วนเรื่องสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรแล้วก็เรื่องของแผนแม่บทก็เพียงเท่านี้นะคะแต่ที่เหลือก็ยังคงอยู่กับกสทช.ทั้งหมดหากเราถามว่าแล้วที่อเมริกาประเทศอื่นเขาเป็นอย่างไรฉันขออนุญาตย้อนกลับไปรูปนี้ให้ท่านดูอีกครั้งเพื่อแยกเห็นว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาจะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องคือเป็นหน่วยงานรัฐที่เราเรียกโดยย่อว่า NTIA เนี่ยนะคะ NTIA เนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ในการดูแลจัดสรรทรัพยากรคลื่นแล้วก็ดูแลการใช้คลื่นกำกับการใช้คลื่นของหน่วยงานรัฐถ้าต้องการเพื่อใช้กิจการไหนก็สามารถผ่านไปที่ NTIA ได้เลยยังเป็นหน่วยงานของรัฐค่ะเหมือนคล้ายกับกรมพันธุเลขเราในอดีตนะคะแต่ในส่วนที่เป็นเพื่อพาณิชย์ในเชิงพาณิชย์ commercial use เขาจะตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาชื่อ FCC ที่พวกเราก็จะได้ยินกันเป็นประจำอันนี้เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระจะส่งเพียงแผนงานและงบประมาณเข้าสภาคองเกรสเพื่อให้พิจารณานะคะคล้ายๆกับของในรูปแบบทั่วๆไปว่าฝ่ายนโยบายคือ NTIA แล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะคะที่ในสภาคองเกรสก็จะได้เห็นแผนงานขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระว่าทำอะไรนะคะสนับสนุนการแข่งขันในบริการกิจการโทรคมนาคมอย่างไรนะคะเขาก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างว่า FCC สามารถทำบทบาทในเรื่องของการเป็นกรรมการห้ามทับหรือกำกับการแข่งขันให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเห็นผู้ประกอบการเอกชนรายใดกำลังใช้พฤติกรรมตลาดหรือใช้ความมีเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดก็จะสามารถออกคำสั่งนะคะให้มีการหยุดการกระทำเช่นนั้นนะคะเหมือนที่เราเคยได้ยินการแตกบริษัท AT&T ในประเทศอเมริกาเมื่อปี2533โดยประมาณนะครับช่วงเวลานั้นน่ะ AT&T นั้นควบรวมกิจการที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมนะคะทั้งในเรื่องของกิจการโทรศัพท์แล้วก็มาเป็นกิจการเคเบิลนะคะกิจการโทรศัพท์ข้ามระหว่างมณรัฐอย่างนี้เป็นต้นด้วยความพอเรากิจการของผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่หรือรายเล็กก็จะมีความเสียเปรียบรวมถึงพอถึงจุดหนึ่งเขาก็จะกำหนดอัตราค่าบริการสูงเพราะนั้นก็มีการร้องเรียนคณะกรรมการ FCC ก็เข้าลงมาดูแลแล้วก็มีคำสั่งให้แตกบริษัทนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจว่าบทบาทเหล่านี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างไรในเมื่อองค์กรกำกับดูแลของเราทำหน้าที่ทั้งในส่วน commercial use government use government use อย่าลืมนะคะยังมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้บริการกิจการโทรคมนาคมทั่วถึงในถิ่นทุรกันดารในกรณีผู้ที่จะมีโอกาสเข้าถึงน้อยเช่นผู้ทุพพลภาพเพราะนั้นภารกิจเยอะแตกต่างมากจะสามารถทำในภายใต้องค์กรเดียวเป็นไปได้อย่างไรอันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะคะโดยเฉพาะในโลกดิจิทัลทุกอย่างจะต้องรวดเร็วนะคะแล้วก็ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี